สวัสดีทักทายเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง It's Me Apple Shining Apple นะคะวันนี้อากาศก็หนาวๆฝนก็ตกทั้งวันแอปเปิ้ลก็เลยมีไอเดียอยากจะพาเพื่อนๆไปชิมก๋วยเตี๋ยวร้านนึงแก้หนาวกันนะคะซึ่งเขาบอกกันว่าก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติเหมือนเมืองไทยมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศในร้านแอปเปิลก็เก็บมาได้นิดหน่อยนะคะซึ่งร้านเนี้ยเขาเรียกกันว่าร้านเสือก๋วยเตี๋ยวอร่อยในบรัสเซลส์นะคะถ้าใครบอกว่ามาร้านเสือก็ต้องรู้เลยนะคะว่าต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเบฟเฟตทุกวันพุธจะมีทุกวันพุธเท่านั้นนะคะก๋วยเตี๋ยวเบฟเฟตก็ราคาก็ย่อมเยาวมากเลยนะคะอยู่ที่19.50 ยูโรนะคะพอมาถึงร้านก็ขอไวน์แดงแก้หนาวก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้แอปเปิลก็มากับครอบครัวแม่แสงครัวไทยในเบลเยียมนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยนะคะว่าจะอบอุ่นแล้วก็อาหารจะอร่อยขนาดไหนเลยนะคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวเจียวข้าวเตี๋ยวเหรอไปมาข้าวเตี๋ยวเขาไม่เอาผักพี่เอาเส้นเล็กเส้นหมี่เอาเส้นอันนี้เลยน้ำนมจ้าหมูสับหมูแดงหมูสับอารมณ์รวมไปเลยกินก่อนปรุงนะเพราะว่าแกงที่ใส อันนี้ก็จะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะซึ่งที่อยู่ในราคา19.50 ยูโรนะคะนี่ก็จะเป็นซาโมซ่านะคะก็ทั้งหมด5ชิ้นเพราะว่าเรามา5คนนะคะนี่ค่ะเอาเลยเผ็ดมากเฮ้ยน้องไหนเผ็ดมากจะต้องใส่อะไรอ่ะสิพี่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันเผ็ดไม่ได้มันเผ็ดอ่ะพี่เติมมาให้มันก่อนว่าI
กดปุ่มเนื้อเปื่อยด้วยน้องเรนค่ะอันนี้ก็เป็นชามที่2ของแอปเปิ้ลนะคะซึ่งแอปเปิ้ลขอเป็นต้มยำหมูสับนะคะถั่วแล้วอยากชิมนะคะแอปเปิ้ลก็ขอเป็นเส้นหมี่ขาวนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะลืมบอกไปนะคะราคาของเด็กๆก็อยู่ที่12โล50ถ้าแอปเปิ้ลจำไม่ผิดนะคะชูเลดาจะไปเอาอีกก็ไปเอาชูเลดาเลยแหละโอ้ยที่4แล้วใช่มั้ยคะวิแม่ไข่ไข่จริงเหรออร่อยมากเลยใช่มั้ยอร่อยที่ทำเท่าไหร่นะชามที่2ใช่ไหมชามที่3ทั้วอร่อยเลยใช่ไหมครับกินเยอะๆแล้วอิ่มอร่อยก็ตบท้ายด้วยกาแฟซึ่งวันนี้ฉันก็ขอเป็นด็อกเตอร์เอ็กซ์เพรสโซ่แล้วกันนะคะส่วนเด็กๆก็ได้ค็อกเทลก็ขอบคุณนะคะสำหรับรับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ It's Me Apple ฉันแอปเปิ้ลนะคะขอบคุณค่ะอิ่มอร่อยกลับบ้านกันสนุกสนานกันนะคะสวัสดีค่ะ